ลา19:20 นนะครับพี่ทองใสก็หลับเรียบร้อยเป็นกรมอุตุวิทยาอากาศฝนตกช่วงนี้ฝนก็ตกครับ19:20 นพี่ทองใสหลับแล้วครับกล่อมให้หลับแล้วพอเขากินข้าวเสร็จนะครับชีวิตประจำวันเขาช่วงเย็นเนี่ยเขากินข้าวเสร็จเขากินน้ำไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมานอนนะครับแต่ก่อนที่จะนอนตรงนี้เขาต้องนอนกับพ่อก่อนนะครับนอนกอดกันกับพ่อก่อนเขาต้องขึ้นอกพ่อนอนให้พ่อคุยเล่นกันก่อนสักประมาณ 2-3 นาทีพอเขาเบื่อแล้วเขาก็จะมานอนที่เขาแล้วครับเนี่ยเขาจะอย่างนี้ทุกวันเขาจะไม่เดินมานอนตรงนี้เลยเขาต้องนอนกับพ่อก่อนนอนกับพ่อพักหนึ่งพอเขาเบื่อพ่อแล้วเขาก็จะมานอนที่เขาหลับปุ๊บพ่อก็อุ้มมานอนที่เขาแล้วครับนอนถ้าเขาหลับอย่างนี้เราก็ทำไงก็ไม่ตื่นนะครับเนี่ยนะครับมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเปลี่ยนท่านอนดีใจมากนะเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนี้แหละเขาจะนอนตรงนี้นะเขาไม่ได้นอนในห้องนอนกับพ่อนะครับห้องนอนพ่ออยู่ทางโน้นนะถ้าเขาจะออกไปฉี่เขาก็จะไปเรียกพ่อตรงประตูห้องนอนพ่อเขาจะไปเรียกเงาเงาเงาพ่อเขามาเปิดพ่อเปิดประตูพาออกประตูหน้าบ้านใหญ่เปิดประตูสักพักเขาไปฉี่ไปขี้ไปเยี่ยวมาเขาก็จะมาเรียกที่หน้าต่างเขาจะมาเรียกหน้าต่างห้องนอนนะพอมาเรียกหน้าต่างห้องนอนให้พ่อเปิดประตูบ้านให้เขาก็เข้ามานอนต่อแล้วก็ตื่นพร้อมกันนะครับตื่นเวลาที่เขาจะตื่นประมาณ1:00นะตื่นเข้าห้องน้ำประมาณ1:00นะครับแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำเสร็จพ่อเปิดให้ไปเข้าห้องน้ำข้างนอกเสร็จเขาก็มาเรียกพ่อที่หน้าต่างเขาก็ไปเปิดประตูเข้าให้เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็นอนตื่นพร้อมกันกับพ่อประมาณ5:00กว่าบางทีก็4:00 กว่า5:00 กว่าพ่อก็ตื่นอันนี้คือชีวิตประจำวันพี่ทองใสนะครับพี่ทองใสเขาจะนอนทำไมพี่ฝอยทองกับทองหยอดไม่ให้เข้ามานอนเพราะว่าถ้าเขาเข้ามา3ตัวเขามากวนกันพี่ทองใสเขาจะหวงพี่ทองใสเขาจะหวงพ่อกับแม่เขาไม่ให้ไข่ใกล้พ่อแม่ก็จะหวงอย่างพี่ทองหยอดก็ต้องให้พี่ทองใสหลับก่อนพี่ทองหยอดเขาจะมีห้องเขาอีกห้องนึงครับพี่ทองหยอดเขาจะนอนอยู่มุมเลยทองหยอดเขาก็จะเข้ามานอนบางทีก็ไม่ให้เข้าบางทีก็ให้เข้ามานอนอยู่ในห้องเขาอยู่คนละห้องทองหยอดเขาก็จะตื่นพร้อมพ่อนะพ่อตื่นเขาก็จะลุกมา5:00พี่ทองใสก็เหมือนกันพี่ฝอยทองก็เหมือนกันนอนคนละห้องนอนห้องเดียวกันไม่ได้ทะเลาะกันเขาจะหวงเนี่ยพี่ฝอยทองเขาจะหวงพ่อทองใสโทษทีพี่ทองใสเขาจะห่วงพ่อกับแม่น้องเข้าใกล้ไม่ได้โอเคครับ FC ทุกคน FC พี่ฝอยทองพี่ทองใสน้องทองหยอดครับวันนี้เรามาดูว่าพี่ทองใสจะตื่นไหมควรคนที่ไม่ตื่นหรอครับถ้าได้นอนอย่างนี้นะถ้าเขาได้หลับอย่างนี้แล้วก็ไม่ตื่นหรอครับพอพ่อกล่อมเขาหลับพ่อก็จะเข้านอนแล้วโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ FC พี่ทองใส FC พี่ฝอยทอง FC น้องทองหยอดครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมรดา365นะครับก็จะพามาดูความเคลื่อนไหวของพี่ทองใสนะครับพี่ฝอยทองแล้วก็น้องทองหยอดครับขอบคุณครับ